สวัสดีครับผมโปรเจตสัตยาทรัพย์อัปมัยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผมนะครับในวันปกติที่ไม่ได้ออกรอบเนี่ยผมก็จะซ้อมลำดับประมาณนี้นะครับโดยผมจะเริ่มพัดไปที่ขอบกรีนการซ้อมแบบนี้นะครับก็เป็นการวอร์มสายตาวอร์มทัชชิ่งต่างๆนะครับมีแคดดี้มาถามแล้วว่าทำช่อง YouTube หรือเปล่าทำในช่วงที่นี่ไงโคโรนาแมตช์มันแคนเซิลเยอะไงหลังจากที่ผมวอร์มแล้วนะครับผมก็จะมาเล่นเกม3จุดเกม3จุดของผมเนี่ยคือ3ฟุต6ฟุต9ฟุตแต่ละจุดเนี่ยต้องพัด3ลูกลงติดกันซึ่งจะจบเกมนี้ได้ก็คือต้องลง9ลูกติดนะครับก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงใช้เวลานานแต่ว่าเป็นการฝึกความอดทนแล้วก็พัดสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างจะกดดันเหมือนเวลาเล่นแข่งในทัวร์นาเมนต์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาซ้อมรอบๆหลุมนะครับโดยผมจะเน้นการเรียนรู้เรื่องของลายทั้งลายซ้ายลายขวาทางขึ้นทางลงนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้3ลูกแล้วก็ตั้งทีเพื่อว่าจะได้พัดจากที่เดิมนะครับโอเคซ้อมนานๆก็ต้องมีเมื่อยหลังกันบ้างนะครับต้องยืดหลังนิดหน่อยครับผมซ้อมพัดเสร็จแล้วผมก็จะไปซ้อมชิปต่อนะครับเพราะว่ากรีนอยู่ข้างๆกันเลยนะครับขอบคุณสนามสุวรรณนครชัยศรีสำหรับสนามฝึกซ้อมด้วยนะครับอันนี้เป็นการซ้อมชิปแบบเบสิกนะครับระยะประมาณ10ถึง15หลาผมจะใช้หลอก60โดยจะชิปทั้งการวิ่งเข้าไปแล้วก็ชิปตกให้หยุดนะครับการซ้อมชิปเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งการเน้นปริมาณแล้วก็เน้นคุณภาพรายละเอียดของการฝึกซ้อมและเทคนิคทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอดลงใน YouTube ช่องนี้ของผมนะครับช็อตต่อไปที่ผมจะซ้อมนะครับก็คือระเบิดทรายผมจะซ้อมสวิงลมโดยการที่หาความรู้สึกหัวเหล็กที่ลงกระทบพื้นทรายนะครับโอเคอันนี้เป็นช็อตแรกของผมเลยของวันทรายลูกแรกของวันลงเลยลงเลยครับแล้วสาเหตุที่ผมต้องมีแปรงสีฟันเหน็บไปตลอดนะครับก็คือเพื่อรักษาความสะอาดครับทรายที่ติดอยู่ที่หน้าไม้มันเหมือนกระดาษทรายที่ถูไปทุกวันทำให้ร่องเหล็กของเรานั้นเสื่อมสภาพเร็วนะครับและยังช่วยให้เรารู้ถึงสปินที่แท้จริงเวลาเราออกรอบด้วยนะครับที่สนามไดฟ์นะครับก่อนผมจะเข้าช็อตทุกครั้งนะครับผมจะหาความรู้สึกของสวิงก่อนเข้าไปตีนะครับซึ่งผมเรียกว่า feel the shot วิธีการตีนั้นมีหลากหลายอยู่ที่ว่าเราเลือกเล่นช็อตได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับโอเคลองดู